โอเคนะครับในขั้นแรกเราก็เปิดโปรแกรม Visual Basic ขึ้นมาก่อนซึ่งเดี๋ยวผมจะให้พวกเราดาวน์โหลดนะเดี๋ยวผมจะชี้ลิงก์ไปให้พวกเราดาวน์โหลดซึ่งผมจะใช้ตัว VB4STD ตัวนี้นะครับดับเบิลคลิกไฟล์ที่ชื่อว่า VB32 ตัวนี้เป็น Visual Basic เวอร์ชั่นเก่าแต่ไม่เป็นไรเอาไว้สำหรับเรียนได้นะครับจากนั้นวางไอตัว Text Box ตรงนี้ขึ้นมา1อันตรงนี้นะครับตั้งชื่อว่า R เนื่องจากเราจะให้มันเป็นรัศมี R ใหญ่ก็ได้นะครับแล้วหลังจากนั้น text 1เนี่ยผมจะให้ค่าคำว่า text มีค่าคำว่าเท่ากับ3เพราะว่าเราจะตั้งรัศมีเท่ากับ3เอาไว้ก่อนโอเคนะครับจากนั้นให้มันชิดมาทางขวามือคลิกที่ตัว control ไอตัว text box ตัวนี้จากนั้นดับเบิลคลิกที่ alignment ดับเบิลคลิกมันจะอยู่ทางขวาดับเบิลคลิกอีกทีนึงมันจะอยู่ตรงกลางดับเบิลคลิกทีนึงมันอยู่ทางซ้ายคลิกอีกทีนึงมันอยู่ทางขวาหรือจะคลิกลงไปตรงนี้ก็ได้เลือกได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเอา text มาใส่ตัวนึงเอา label เขาเรียก label ตัวนี้นะครับเอามาวางเสร็จตรงนี้นะแล้วก็เขียนคำว่า caption เขียนว่าคือรัศมีนะครับแล้วก็มี command อยู่1 command เอาไว้ตรงนี้นะครับเขียนคำว่าพื้นที่คือจะคำนวณพื้นที่แล้วก็มีคอมมานด์อีกอันนึงใส่ไว้ตรงนี้นะครับตั้งชื่อว่าเส้นรอบวงนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปในพื้นที่นะครับดับเบิลคลิกในพื้นที่ตอนนี้อย่าลืมว่าคอมมานด์ตัวนี้มันตั้งชื่อว่าคอมมานด์1อยู่นะครับคอมมานด์1อยู่ดับเบิลคลิกลงไปมันจะขึ้นคําว่าคอมมานด์1แบบนี้แล้วก็อีเวนต์นะครับของมันที่จะเกิดขึ้นก็คือเหตุการณ์ของการคลิกเพราะฉะนั้นเมื่อเราคลิกลงไปที่ปุ่มนี้มันจะทำงานอยู่ในโค้ดตรงส่วนนี้โอเคนะครับเราก็ออกคำสั่งprint นะครับพื้นที่คือ2pi r กำลัง2 pi คือ 3.14 คูณ r นะครับ r นี้ต้องแปลงก่อนนะครับเราจะใช้การแปลงให้มันคำนวณได้ก็คือ val เปิดปิดวงเล็บแล้วก็ใส่คำว่า r.text นะครับก็คือแปลงจากตัวหนังสือมาเป็นค่าตัวเลขนะครับจากนั้นท่าไหร่นะ pi r กำลัง2 r กำลัง2ก็คือ r คูณ r ถูกไหมครับเอามาคูณกันตรงนี้ก็ถือว่าเป็นค่า r เห็นไหมครับปั๊บจากนั้นเราก็สั่งปริ้นไปเลยเห็นไหมครับค่า r อันนี้ก็เป็นพื้นที่นะครับพิมพ์คำว่าพื้นที่อันนี้คือคำว่าพื้นที่นะเรายังไม่ได้ตั้งฟอนต์ที่เฉยไม่เป็นไรนะครับจากนั้นลองรันดูนะครับคลิกรันนะครับกดตรงพื้นที่มันจะบอกว่าพื้นที่คือ 28.26 ซึ่งถูกต้องนะครับกดอีกทีนึงมันก็ขึ้นทีนี้ถ้าเราต้องการให้กด1ครั้งแล้วหายไปนะครับคือหมายถึงว่า clear screen แล้วก็พิมพ์คำว่าCLS ลงไปตรงนี้คือเคลียร์สกรีนออกไปก่อนแล้วก็ค่อยพิมพ์ข้อความออกมานะครับเคลียร์แล้วก็พิมพ์เคลียร์แล้วก็พิมพ์มันก็เป็นค่าเก่านะทีนี้เราเปลี่ยนเป็น5รัศมีเป็น5เห็นไหมครับมันก็เป็น 78.5 ต่อไปเส้นรอบวงก็ทำเหมือนกันนะครับเส้นรอบวงก็คือ print คำสั่งเครื่องหมายคำถามก็คือคำสั่ง print นะครับ print อะไรครับ print 2 pi r ใช่ไหมครับ2คูณ pi ก็คือ 3.14 คูณ r ก็คือ r เหมือนเดิมครับฟังก์ชัน value ครับเปลี่ยนจากตัวหนังสือมาเป็นตัวเลขนะครับก่อนก็คือ r.text นี่เองนะครับเพราะนั้นออกคำสั่งคลิกเส้นรอบวงปั๊บมันจะขึ้นเส้นรอบวงเท่านี้แต่ว่ามันก็ขึ้นมันไม่เคลียร์ค่านะถ้าเราต้องการที่จะเคลียร์ค่าเราพิมพ์คำสั่ง CLS ตรงนี้เคลียร์แล้วก็บอกหน่อยว่าพื้นที่เส้นรอบวงนะครับตรงนี้แล้วก็สั่งเส้นรอบวงพื้นที่เส้นรอบวงพื้นที่โอเคไหมครับตั้งโปรแกรมให้มีขนาดเล็กๆแค่นี้พอก็ได้นะครับชื่อฟอร์มตรงนี้เปลี่ยนได้นะครับเราจะเปลี่ยนที่แคปเราคลิกลงไปที่ฟอร์ม1ครั้งแล้วก็ไปหาคำว่าแคปชั่นก็บอกว่าโปรแกรมแรกคำนวณเส้นรอบวงนะเส้นรอบวงและพื้นที่วงกลม
ชื่อมันอาจจะยาวนิดนึงแล้วก็เลื่อนได้ตามสะดวกนะครับเราก็จากนั้นก็คลิกรันมันก็จะขึ้นแบบนี้คำนวณได้จากนั้นนะครับคลิกเซฟถ้าเราต้องการที่จะถ้าเราต้องการที่ทำเป็น execute file เพื่อเอาไปให้เครื่องเพื่อนๆของเราประมวลผลได้เลยนะครับก็คลิกแล้วก็ make execute file นะครับเอาจะเก็บไว้ไหนตอนนี้ผมจะเก็บเอาไว้ที่หน้า desktop ของผมตั้งชื่อว่า circle project นะครับกดโอเคตอนนี้โปรแกรมของเราตัว compiler มันก็จะทำการสร้างไอตัว circle project ขึ้นมาเห็นไหมครับ circle project อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับขนาด 10k ก็เอาโปรแกรมเนี้ย copy save flash drive แล้วก็ไปให้เพื่อนเปิดใช้งานได้โอเคไหมครับเปิดใช้งานได้แต่การจะเปิดใช้งานได้นะครับมันมีหลักการนิดนึงก็คือว่าเราจะต้อง copy ไฟล์ที่ชื่อว่าที่ชื่อว่า vbc0032 เนี่ยไปพร้อมกันนะครับ copy ไปแล้วก็วางไว้ด้วยกันอย่างเงี้ยก็คือมันจะต้องอยู่ด้วยกัน2ไฟล์นี้จะต้องอยู่ด้วยกันมันถึงจะทำงานได้ในเครื่องอื่นที่มันไม่มี vbc0032.dll เก็ทไหมครับเพราะว่าไอ้ตัว vbc0032.dll เนี่ยมันเป็นไลบรารีมันเป็นคำสั่งที่ถูกบรรจุเอาไว้ในนี้แล้วไอ้คำสั่งพวกเนี้ยโปรแกรมเหล่านี้โปรแกรมไอ้ circle project เนี่ยมันเรียกขึ้นมาใช้งานโอเคนะครับอันนี้คือเวลาที่เราจะ copy save flash drive ไปให้เพื่อนก็ต้อง copy 2ไฟล์นี้ไปด้วยกันนะครับเป็นแบบนี้เพื่อที่จะทำงานได้เรียกใช้ทำงานได้เพราะฉะนั้นมันจะวิ่งมันจะถามหาว่าไม่เจอ vb4032.dll เราก็ต้อง copy ไปให้มันใช้อยู่ดีโอเคไหมครับหรืออีกเทคนิคนึงคือ copy ไฟล์เนี้ยเข้าไปไว้ในโฟลเดอร์ Windows แล้วก็วางไว้ตรงนี้เลยก็ได้ทีนี้มันก็จะมาเรียกที่นี่ตลอดมันไม่ต้องไม่ต้องเอาไปด้วยโอเคนะเพราะฉะนั้น Visual Basic ผมจะบรรยายไว้แค่นี้